ส่วนที่ปราจีนบุรีครับอันนี้พาไปดูเหตุการณ์ระทึกนี้กันหน่อยนะครับปราจีนบุรีเนี่ยเป็นรถบรรทุกน้ำมันครับ 32,000 ลิตรแล้วปรากฏว่าช่วงจังหวะลงเขาเหมือนแบบเบรกแตกอะครับไปเสียหลักแล้วก็เนี่ยไฟลุกท่วมอย่างที่เห็นเส้นที่เกิดเรื่องเนี่ยนะครับก็คือสาย304อะครับช่วงลงเขาสารปู่โทนแล้วแสงไฟอะครับสามารถเห็นได้ตั้งแต่บริเวณของเขาใหญ่ป่าเขาใหญ่แล้วก็ทับลานคือแดงไปหมดเลยอะครับยังโชคดีนะครับเหตุการณ์นี้คนขับรอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิดแล้วทีนี้ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นก็คือมันเป็นน้ำมันนะครับตอนแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่ให้ข่าวเลยบอกว่าโหใช้น้ำดับอย่างเดียวมันไม่ได้อะมันต้องใช้สารเคมีแล้วกว่ารถสารเคมีที่จะเข้าไปดับไฟเนี่ยกว่าจะเข้าถึงพื้นที่ก็ต้องใช้เวลานานนะครับถึงขั้นบอกกันว่าอาจจะต้องปล่อยให้น้ำมันเนี่ยมันค่อยๆไหม้ไปจนกระทั่งมอดจนหมดไปเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ตอนช่วง20:30ครับทางสภ.วังขอนแดงรับแจ้งเหตุว่ามีรถบรรทุกน้ำมันเอทานอลแหกโค้งลงเขาด้านหน้าศาลเจ้าพ่อปู่โทนสาย304นครราชสีมากบิลบุรีนะครับช่วงตำบลบุพรามอำเภอนาดีมีผู้บาดเจ็บ1คนนะครับแล้วก็รถเองเนี่ยไฟไหม้อย่างรุนแรงก็มีการประสานรถน้ำจากอบต.ในพื้นที่ข้างเคียงไปถึง3คันนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะไประงับเหตุจุดเกิดเหตุเป็นรถพ่วง22ล้อไม่ทราบสีไม่ทราบยี่ห้อนะครับไม่รู้ถึงทะเบียนด้วยมีนายชยินเกตสุสัตเป็นคนขับครับอาการบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสแต่ว่ายังโชคดีที่เขาเอาตัวเองเนี่ยออกมาจากรถได้ทันอย่างหวุดหวิดส่วนสภาพรถนะครับรถเนี่ยไปชนอัดติดกับแนวกั้นคอนกรีตระหว่างถนนแล้วก็ไฟลุกท่วมอย่างที่เห็นภายในรถมีลูกพ่วงบรรทุกน้ำมันจำนวน 32,000 ลิตรนะครับเปลวไฟก็คือพวยพุ่งสู่ท้องฟ้าสว่างไปทั่วอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วก็ทับลานความร้อนจากเปลวไฟเนี่ยยังไปติดหญ้าแห้งข้างทางด้วยนะครับลุกไหม้เป็นบริเวณกว้างทางตำรวจทางหลวงนาดีครับต้องปิดการจราจร2ฝั่งทั้งขาขึ้นและขาลงนะครับเพื่อความปลอดภัยขณะเดียวกันเองในช่วงที่เกิดเรื่องเนี่ยมันมีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะนะครับแล้วรถน้ำก็ไม่สามารถเข้าไปในจุดเกิดเหตุได้เพราะเขาเกรงว่าถ้าเกิดฉีดน้ำไปสกัดเนี่ยน้ำมันจะไหลลงมาสู่ด้านล่างแล้วด้านล่างเขามีรถยนต์รถบรรทุกน้ำมันรถแก๊สอีกจำนวนมากจอดรออยู่ที่ขึ้นทางไปตรงจุดนั้นไม่ได้ก็มีการประสานขอรถโฟมจากเขตอุตสาหกรรมกบิลบุรีเข้าไปดำเนินการในการดับไฟนะครับทีนี้ไปสอบถามคนที่ขี่รถบรรทุกที่วิ่งสวนทางขึ้นมาครับเขาบอกว่าเขาเห็นลูกไฟสไลด์มาแล้วก็มาจอดจุดอยู่ตรงจุดเนี้ยก็คาดว่าไฟมันน่าจะลุกมาตั้งแต่ข้างบนแล้วนะครับขณะเดียวกันคนขับเขาก็เห็นว่าตัวของคนขับที่เป็นคนขับรถบรรทุกคันเกิดเหตุกระโดดตัวเองเอาตัวเองออกมาจากรถคือถึงขั้นบอกว่าโอ้ไม่ใช่นั้นนะไม่อยากคิดเหมือนกันว่าคุณพี่เขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับขับมาผมเห็นเขาเสียเป็นลูกไฟลงมาแล้วครับก็คือยังไม่เห็นตอนที่มันสไลด์มาไม่เห็นใช่ไหมคือเห็นรถไหลมาแล้วเป็นไฟลุกมาแล้วแล้วมันหยุดอยู่ตรงนี้แหละก็คือรถสไลด์มาแล้วก็เพลิงก็ลุกไหม้มาเรื่อยๆลุกมากับรถแล้วน่าจะลุกมาตั้งแต่ข้างบนแล้วแล้วจังหวะนั้นเห็นคนขับไหมคนขับเขาเห็นคนขับเดินสวนไปนี่ครับเก็บก็คือเขาตั้งสติเขาออกจากรถได้ทันโหลดรถแล้วแหละไม่งั้นคงส่วนตำรวจทางหลวงนาดีครับก็เปิดเผยว่าน้ำเนี่ยมันดับไม่ได้ก็ต้องใช้สารเคมีอย่างเดียวครับแล้วก็มีการปิดการจราจรปิดจุดเสี่ยงต่างๆนะครับแล้วก็ทยอยในส่วนของเร่งเคลียร์พื้นที่ส่วนคนเจ็บก็มีการนำตัวส่งโรงพยาบาลนาดีไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่งไหม้ขึ้นมามองอย่างข้างล่างขึ้นมาตอนแรกนึกว่าไฟไหม้ป่าแต่ว่าเปลวไฟมันสูงกว่าปกติรถบรรทุกเขาเรียกเบื้องต้นบรรทุกก๊าซเอทานอลครับเบื้องต้นแต่จากข้อมูลว่าประมาณ32,000ควบคุมเพลิงไม่ได้เพราะว่าน้ำไม่สามารถดับไอ้พวกนี้ได้นอกจากสารเคมีแต่ว่าเบื้องต้นที่ถามจากผู้รู้เขาบอกว่ามันจะค่อยๆไหม้จนกว่ามันจะหมดแต่ว่าคงจะไม่มีระเบิดขึ้นแล้วว่างั้นมีผู้รับบาดเจ็บเป็นคนขับรถบรรทุกนี่นะครับนำส่งโรงพยาบาลนาดีแล้วครับสาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากระบบเบรกนะครับรถก็เลยเสียหลักถลายลงมาแล้วก็เกิดประกายไฟติดกับน้ำมันที่บรรทุกมาจนเต็มคันนะครับเห็นว่าเจ้าหน้าที่จะเชิญคนขับรถบรรทุกไปสอบปากคำนะครับ
แล้วก็ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมามีการรับแจ้งจากศูนย์วิทยุสัจธรรมพุทธธรรมกบิลบุรีไฟที่ลุกไหม้เนี่ยเพิ่งจะสงบตอนเที่ยงคืนนะครับแล้วก็มีการเคลียร์พื้นผิวจราจรเรียบร้อยแล้วนะครับ 32,000 ลิตรจินตนาการนะว่าเป็นน้ำมันที่เอทานอลเนี่ยนะฮะ 32,000 ลิตรเยอะมากนะท่านผู้ชมฮะแล้วก็มันต้องใช้สารเคมีเพราะไอ้พวกเนี้ยฮะน้ำเอาไม่อยู่หรือไม่ก็คืออีกทางนึงก็คืออย่างที่เจ้าหน้าที่บอกอ่ะปล่อยจนกว่าไหม้จนกว่าเชื้อเพลิงจะหมดก็ดีว่าตอนสักเที่ยงคืนครึ่งนะฮะก็ดับเพลิงได้